แค่มาเจรจาตกลงกันนิดหน่อยเนี่ยต้องเอาคนมาด้วยล่ะก็ถ้าไม่คิดจะตุกติกแล้วจะกลัวทำไมแล้วไหนอะตุ๊กตาพี่มายาร้องเพลงให้ฟังหน่อยเพลงเดี๋ยวได้ฟังแน่นอนแต่ว่าตอนนี้มีอะไรพิเศษมากกว่านั้นนะคะอยู่รอกันก่อนนะอยู่ด้วยกันก่อนโอเคไหมเอาเลยไหมคะอย่าเพิ่งรอสัญญาณจากชานก่อนเอาทุกคนผมบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าคุณคิดจะเก็บผมเป็นนักข่าวคนนั้นแล้วก็เรื่องมันจะยิ่งยุ่งแปลว่าเตรียมแผนสำรองไว้แล้วสิก็ต้องป้องกันเอาไว้สิผมก็แค่กระจายไฟล์ไว้นิดหน่อยเล่านิทานเรื่องคุณทัดเทพพร้อมๆกับก๊อปปี้เสียงที่เด็กอัดเอาไว้แล้วผมก็ต้องเข้าไปกรอกรหัสทุกๆ24ชั่วโมงไม่อย่างนั้นไฟล์พวกนั้นจะถูกส่งหาตำรวจนักข่าวแล้วก็ศัตรูของคุณโดยอัตโนมัติรอบคอบดีอยากได้เงินเท่าไหร่ล่ะเงินผมมีเยอะแล้วผมอยากจะสนับสนุนคุณมากกว่าถ้าคุณมีผมคอยช่วยเหลือคอยเก็บกวาดสิ่งผิดกฎหมายให้ตำแหน่งทางการเมืองของคุณคุณก็จะไปได้ไกลกว่านี้ไงนั่นหมายความว่าคุณจะใช้อำนาจของผมเพื่อแสวงหาประโยชน์ชั้นต่อไปกันเหรอแน่นอนวินวินทั้งคู่ผมก็ได้คุณก็ไม่ต้องเสียอะไรตกลงผมชอบคุณนะคุณฉลาดดีอะแต่ว่าวันนี้เรื่องไอ้เด็กนั่นเนี่ยต้องจบลงจริงๆสักทีคุณไม่ต้องห่วงผมนอนกับตินแล้วแล้วตอนนี้เขาก็หลงผมมากผมมีวิธีจัดการให้เรื่องเด็กที่ตายหายไปพร้อมกับนักข่าวคนนั้นแต่ก่อนอื่นคุณต้องเล่าให้ผมฟังก่อนว่าคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นผมจะได้สร้างเรื่องถูกไงชาญส่งสัญญาณมาแล้วทุกคนคะมายามีอะไรให้ดูค่ะช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะๆเลยนะคะใจเลยอ่ะคุณขับรถชนต้นข้าวเสร็จคุณต้องสอบไปทิ้งก็ได้นี่วันนี้คุณทำกับมานะทำไมคุณต้องให้ลูกชายของคุณมารับผิดแทนเลยมันไม่เหมือนกันไอ้นักข่าวคนนั้นมันหน้าเงินศัตรูมันเยอะแยะไปหมดไม่มีทางสาวถึงผมได้หรอกแต่ไอ้เด็กนั่นเป็นใครก็ไม่รู้ถ้าหายตัวไปครอบครัวต้องตามหาแล้วทางที่ผมมาเนี่ยมันก็มีกล้องวงจรปิดกล้องมันจับภาพรถที่ผมขับมาได้แล้วรถคันนั้นก็เป็นของแทนทายลูกชายคุณคุณก็เลยให้เขามารับผิดแทนใช่แล้วเรื่องลุงผลส่วนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยคุณก็ฝีมือคุณคุณก็รู้นี่ว่าทำไมผมต้องฆ่ามันมันสารภาพทุกอย่างออกมาแล้วไอ้ทัศเทพมันไม่รอดแน่ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี